The Truth เจาะลึกจริงปปช.ชงศาลฎีกาฟันพ้นสภาพส.ส.ปารีณาผิดจริยธรรมร้ายแรงปมรุกป่ามาติดตามความคืบหน้าของคดีบุกรุกพื้นที่ป่าของนางสาวปารีณาไกรคุบส.ส.พรรคพลังประชารัฐกันค่ะโดยวันนี้ก็มีรายงานระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แจ้งว่าในที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่วันที่9กุมภาพันธ์ได้มีการพิจารณากรณีกล่าวหาบุกรุกที่ดินของนางสาวปารีณาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบก.ปทส.มาอย่างปปช.เนื่องจากเห็นว่านางสาวปารีณาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบุกรุกที่ดินกรณีจงใจที่จะกระทำความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ปปช.ฉบับใหม่ซึ่งปปช.มีอำนาจในการไต่สวนจริยธรรมของนักการเมืองโดยที่ประชุมมีมติชี้มูลความผิดว่านางสาวปารีณาผิดจริยธรรมร้ายแรงหลายข้อด้วยกันเช่นการทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ผลประโยชน์ขัดกันโดยจะสรุปสำนวนเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทั้งนี้โฆษกปปช.จะแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดต่างๆต่อสื่อมวลชนในวันพุธที่10กุมภาพันธ์นี้เวลา 14:00 น.ที่ห้องแถลงข่าวสำนักงานปปช.สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีสำหรับโทษของข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงคือต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.โดยเมื่อศาลฎีการับฟ้องจะต้องพิจารณาตัดสินว่าพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อย่างไรก็ตามย้อนไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2563ทางด้านของพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนบก.ปทส.เพื่อตรวจสำนวนคดีพร้อมสรุปสำนวนคดีนางสาวปารีณาไกรคุบกรณีครอบครองที่ดินในตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีในครั้งนั้นพลตำรวจตรีพิทักษ์เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนบก.ปทส.ได้มีการตรวจทานรายละเอียดสำนวนคดีดังกล่าวโดยบก.ปทส.มีความเห็นสั่งฟ้องตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนทั้งนี้อยู่ระหว่างการเตรียมส่งสำนวนคดีดังกล่าวให้พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีสั่งฟ้องคดีโดยนางสาวปารีณาได้นัดหมายกับทางพนักงานสอบสวนในวันที่5พฤศจิกายนโดยสำนวนคดีมีทั้งหมด6แฟ้มจำนวน 2,408 หน้าและได้ทำการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามที่นางสาวปารีณาร้องขอ3ปากซึ่งเป็นพยานที่ดินข้างเคียงแล้วโดยศาลสั่งฟ้องรวม4ข้อหาประกอบด้วยความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 14 และมาตรา 31 รวมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนั้นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ. 2484ร่วมกันก่อสร้างแผ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินร่วมกันเข้ายึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่ากระทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินที่หินที่กรวดหรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศห่วงห้ามในราชกิจจานุเบกษาหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า50ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.น้ำบาดาลพ.ศ. 2520ร่วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใดๆไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดจำคุก 4-20 ปีปรับ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทซึ่งในส่วนของนางสาวปารีณาจะถูกดำเนินคดีทั้งในฐานะบุคคลและนิติบุคคลด้วย
สำหรับคดีดังกล่าวมีผู้กล่าวหา5รายประกอบด้วยนายวีระสมความคิดนายพัฒนสิริไมยนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักป่าไม้จังหวัดราชบุรีนายสุรเชษฐ์สีแดงรักษานักวิชาการป่าไม้ชำนาญการผู้อำนวยการป่าไม้จังหวัดราชบุรีนายวัชระละอ้ออ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10และนายสมชายเลขาวิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบริษัทปรินาไกรคุปจำกัดโดยมีนางสาวปรินาไกรคุปในฐานะนิติบุคคลและส่วนตัวหลังพบว่าบุกรุกที่ป่าเขาสนฟาร์มหมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจำนวน711ไร่2งาน93ตารางวานอกจากการเอาผิดนางสาวปรินาแล้วทางบก.ปทส.ได้เรียกนายทวีไกรคุปบิดาของนางสาวปรินามารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเป็นข้อกล่าวหาเดียวกันกับนางสาวปรินาหลังถูกร้องเรียนว่าบุกรุกที่ดินรัฐกว่า 1,000 ไร่บริเวณหมู่ที่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในครั้งนั้นนางสาวปรินาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าตนประสงค์ที่จะให้นายทศพลเพ่งส้มในฐานะทนายส่วนตัวเป็นผู้ตอบคำถามทั้งหมดในขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายเมื่อถามว่ามีความกังวลในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นางสาวปรินากล่าวย้ำว่าขอให้ทางทนายเป็นผู้ตอบส่วนในเวลานี้ตนยังทำงานตามปกติ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย